ีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่นากาชินะครับผมแต่ผมตัดไปแล้วคลิปนึงเมื่อกี้ตอนนี้เราอยู่ที่นากาชิอุตสาหกรรมอยู่ที่ถนนเอกชัยเอกชัย110ใช่ไหมฮะโอ้เลขสวยเนาะ110พรุ่งนี้ออกพอดีป่ะวันนี้ออกพอดีวันนี้ไม่ได้ออกวันนี้ออกเฮ้ยใช่แต่เขาบอกว่าไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันนะให้ซื้อแบบสนุกสนุกซื้อแบบว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมืองพุทธถูกแต่มันก็มีนิดนึงนะอ่ะเป็นความหวังนะกอดรางวัลที่หนึ่งไว้เผื่อได้อันนี้จะมีชุดแยกชุดชุดหันราคาเลยเอาเถอะก็คือว่าเป็นแอมของตัวนี้อันนี้คืออันนี้เขาเรียกเครื่องขยายเสียงนะถ้าเกิดภาษาไทยจริงๆอ่ะก็คือเครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาที่นักเครื่องเสียงเขารู้ก็คือ power amp เนาะอันนี้เป็นปรีกับคอร์ดก็คือรวมกันเลยปกติคอร์ดจะตัวหนึ่งปรีจะตัวหนึ่งอันนี้เขาปรีคอร์ดเลยย่อจะได้สะดวกไม่ต้องหลายชิ้นบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้เรื่องเครื่องเสียงเนาะเออไม่รู้อุ้ยพี่ผมต้องขอบอกกันเลยนะว่าถ้าผมไม่มีพี่อ่ะผมไม่รู้หรอกเครื่องเสียงว่าเป็นไงบางคนอย่างสมัยก่อนผมก็แค่มีแค่ลำโพงแอมพอละเปิดได้ละแต่เนี้ยอันเนี้ยมันมีปีมีคอร์ดมี E คอร์ EQ อะไรมันเยอะไปหมดเลยนะลำโพงก็มีแยกเป็นประเภทแต่อันนี้จะเป็นง่ายๆก่อนก็คือว่าอันนี้จะเป็นจากชุดใหญ่ๆเขาแยกมาให้เป็นเหลือแค่นี้สำหรับคนที่งบน้อยหนึ่งงบน้อยลงบางคนเขามีงบเยอะนะแต่ว่าเขามีของอยู่แล้วเขาไม่อยากทิ้งของเก่าอ่ะพูดง่ายเขามีลำโพงนู่นลำโพงนี่อยู่แล้วเอาตัวนี้ไปเสริมให้มันหนักๆขึ้นครับนะก็ทำได้โดยการไม่ต้องเสียเงินเยอะนะยิ่งช่วงนี้ยิ่งโควิดนะที่มันแบบทำยังไงก็ได้เงินในกระเป๋าเรามีมากที่สุดอะแล้วได้ของคือใช้เงินน้อยสุดครับแล้วได้ของเต็มที่เลยให้มันคุ้มค่าแล้วเราก็เอาของที่มีอยู่แล้วใช้ด้วยครับเนาะนี่นะฮะเราจะลองกับเพลงนี่อันนี้เสียบ USB เนาะเสียบ USB จริงๆตัวนี้ระบบนี้เสียบได้ทุกอย่างก็คือว่าเสียบมีบลูทูธตัวนี้รับบลูทูธได้ป่ะบลูทูธได้ครับบลูทูธได้เดี๋ยวนี้ปีคอร์สรับกันใช่ครับผมรับบลูทูธกันได้แล้วเหรอเนี่ยกดโหมดตัวนี้ก็เดียวปึ๊บขึ้นออนไลน์บลูทูธโอเคแต่อันนี้เราลองกับ USB แล้วกันนะมี USB มีแรมด้วยเหรอมีช่องใส่แรมด้วยใช่ครับมีเยอะแยะไปหมดมี USB SD card ได้หมดครับยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีคือแผ่นใช่เพราะเขาไม่เล่นกันแล้วไม่พกกันแล้วนะครับโอเคใช่ครับเนี่ยอันนี้เป็นเพลงของ YouTube นะเราสามารถเปิดวอลลุ่มได้2ตัวเลยแหละใช่ครับวอลลุ่มอันนี้เราจะแยกเล่นเป็นเสียงกลางกับเล่นเป็นเบสก็คือแม้แต่ลำโพงซีกเดียวใช่ครับคือพาวเวอร์เนี่ยคือเหมือนว่าตัวหนึ่งคุมเบสคุมเบสตัวหนึ่งคุมกลางแหลมได้ด้วยได้ครับอ๋อเนี่ยอย่างนี้นะฮะก็คือปกติจะเขาจะซ้ายขวาอันนี้คุมเบสแบบนี้ใช่ครับโอ้แค่นี้ก็โอเคแล้วเนี่ยแต่เนี่ยดอก15คู่เดียวเราเล่นแค่ข้างเดียวครับผมช่องเสียบไมค์มันเสียนะเนี่ยช่องไมค์เสียแย่นะเสียงดับเลยนะเอาไปใกล้ๆอ่ะชัวร์เปล่าอันนี้โกโปรชัวร์เปล่าชัวร์ฮะเนี่ยผมของผมชัวร์นะกล้องผมอ่ะอันนี้เราเล่นแค่นี้เดียวนะฮะอันนี้เล่นแค่นี้อันนี้เดียวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไอ้ฝั่งนี้ไม่เกี่ยวแค่นี้นะฮะแค่นี้
ี้มันวาบวาบมันรู้สึกยังไงโอ้สุดยอดเลยนะดีดีเนาะแขนนี่คือแบบมากคือราคาถือว่าโอเคนะราคาไม่แพงราคาแบบคนไทยราคาจับต้องได้ยิ่งยังกินแบบนี้เนาะเดี๋ยวต้องลองเปรียบเทียบกับชุดละ 4,500 บาทนะเนาะถ้ามาจากราคาถูกๆเนาะไปดูเครื่องชุด 4,000 ใช่ไหมฮะ 4,000 อันนี้เขาชุดเขาเรียกว่าชุดเสริมใช่ป่ะก็คือว่าเขาตัดออกมาจากชุดใหญ่ราคาจากราคา 19,000 เหลือ 11,000 เขาตัดลำโพงออกไปแค่คู่เดียวเองใช่ครับแล้วก็จะได้คนที่มีลำโพงอยู่แล้วจะได้มาเสริมเนาะจะได้ไม่เสียของเก่าอันนี้ที่ผมนึกถึงไอ้ลำโพงไอ้คอลัมน์เลยนะใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่มันเป็นลำโพงคอลัมน์นะก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยลำโพงคอลัมน์จะชั่งเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แอคทีฟแค่นั้นเองใช่มันต้องมีแอมแต่แค่แอมมันอยู่ข้างนอกเองใช่ก็ราคาพอคอลัมน์เลยเออใช่ไหมยี่ห้อแบรนด์ดังๆนี้แบบหลายมือค่ะเออฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูชุดอื่นเนาะแล้วอันนี้หลักหมื่นแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูหลักพันบ้างเนาะเอาเลยครับเดี๋ยวลองดูหลักพัน